คยได้สัมภาษณ์ลุงพลด้วยตอนนั้นแล้วพอผลออกมาตอนนี้ก็ตอนมีโอกาสเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นที่เขาลงมากรุงเทพตอนแรกๆอ่ะนะคะจริงๆข่าวนี้ถามว่าตามไหมก็ตามอยู่เป็นพักๆเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เราอ่ะรู้สึกในฐานะของคนเป็นแม่คือความปลอดภัยของลูกมันทำให้นิกว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็กลับมาย้อนคิดว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะจริงๆแล้วพอเรื่องมันเกิดแบบเนี้ยเราไว้ใจอะไรใครได้บ้างที่เป็นคนรอบๆข้างเราเพราะจริงๆเขาก็เหมือนเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเกิดปัญหาอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้อ่ะเราเป็นแม่คนอ่ะเราก็จะมองในมุมของลูกเราอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะฝากลูกเราไว้กับใครอะไรเงี้ยเราอ่ะก็ต้องคิดมากขึ้นในมุมของเราเออฮะค่ะถ้ามันเป็นห่วงลูกมากขึ้นมาพอมาดูข่าวก็คืออ่านไปดูข่าวแล้วก็มีความแบบมีความกังวลคือกังวลเป็นกังวลเรื่องของตัวเองก็ยังคุยกับสามีว่าเอ๊ะต่อไปนี้เวลาเราจะฝากลูกเราไว้กับใครสักคนนึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าแค่ความไว้ใจอย่างเดียวเนอะบางทีมันก็ต้องคอยตรวจเช็คกันตลอดเวลาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องของการกระแสที่เขายกให้เป็นฮีโร่บ้างแหละยกให้มาอยู่เข้ามาในวงการบันเทิงมีชื่อเสียงได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนานาคือจริงๆในส่วนตรงเนี้ยคือจริงๆในส่วนตรงเนี้ยหนิงว่าหนิงเองอ่ะหนิงก็ได้มีโอกาสเขาเรียกว่าได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงหรือว่าที่มันลายล้อมอยู่รอบๆข้างก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะทำไมจริงๆมันควรจะรอให้ถึงจุดสิ้นสุดของคดีความก่อนแล้วก็ถ้าจะให้มันเป็นแบบที่เคยเห็นกันมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าหนึ่งว่ามันก็ด่วนเร็วกันไปอะที่จะไปยกอะไรหลายๆอย่างให้ดูแบบเป็นฮีโร่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะวันนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าจุดสิ้นสุดคดีความมันก็ยังไม่ถึงฉะนั้นเวลาเราเสพข่าวเราก็ต้องแบบเหมือนอยู่ตรงกลางอะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยเหมือนเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเวลาเราอ่านข่าวเราเสพข่าวเราดูข่าวอะเราก็ควรที่จะเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นบทเรียนของชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าโอเคตอนมันยังไม่ถึงที่สุดคนก็ไปชื่นชมกันต่างๆนานาพอวันนี้ก็โดนโจมตีแล้วหลังจากนี้คืออะไรอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องกลางๆไว้นิดนึงเพราะณวันนี้โอเคก่อนหน้านี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาวันนี้เป็นผู้ต้องหาแต่ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินก็รอดูกันไปอะค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นาเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ